นี่ของไทยทำขนาดนี้หรอ Wise Hitman ในซีรีส์ Hit 66เว็บไซต์ระดับโลกเอาไปรีวิวแล้วไปติดในเงื่อนไขความสามารถพิเศษอันดับ1หน้าปัดมันเรืองแสงทั้งหน้าเลยครับนี่คือการเรืองแสงที่สว่างและยาวนานมากที่สุดอันดับ1สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่คือรายการเสียงครับโอ้ยกลับมาแล้วพี่ปิ๊งคิดถึงรายการนี้ใช่ตอนแรกคิดจะไปขยี้เรื่องไหนดีเพราะว่าเราก็คุยกันมาเยอะแล้วนะเยอะมากในรายการเซียนคล็อกใครไม่ได้ดูต้องไปดูนะในวงการนาฬิกาเทคนิคนาฬิกาสถิตินาฬิการะดับโลกต่างๆเราขยายความไปเซียนคล็อกทั้งหมดคือเราก็เล่นหลากหลายหลากหลายหลากหลายเซกเมนต์ด้วยหลากหลายจนจะไม่มีอะไรเล่นแล้วอ่ะแต่วันนี้โอกาสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทั้งอันบ็อกซ์และรีวิวนาฬิกาหนึ่งในแนวหน้าของประเทศไทยและเป็นแบรนด์ของไทยนั่นก็คือ Wise Thailand ต้องบอกว่าไปเดินห้างที่เจอช็อปเยอะแล้วตอนนี้ใช่ใครที่สนใจเนี่ยไปดูคอลเลกชันได้ว่าทำไมเซียนคล็อกต้องเอามาทำทำไมถึงบอกว่าเป็นแนวหน้าของประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็เคยเขาเรียกว่ารีวิวและอันบ็อกซ์มาแล้ว1รุ่น EP ที่แล้วเป็นตัว Wise Diving Gen 3แล้วพ่อคุณไม่ใช่ว่าทำตัวเดียวมาแล้วแบบเชิดชูเกียรติความเป็นไปนะนี่คือ Gen 3คือการรีโวลูชันและพัฒนามาแบบเต็มไปมาเดี๋ยวย้อนมาให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับคือตัว Diving เนี่ยเป็นนาฬิกาประเภทดำน้ำซึ่งตัวนี้เป็นหน้าอารังเป็นหน้าโครัลแล้วเป็นตัวไทเทเนียมไทเทเนียมออกแบบและทดสอบมาเพื่อการดำน้ำแบบสุดๆก็เหมาะกับคนที่ชอบและรักการดำน้ำด้วยนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจตอนนี้ไปดูคลิปก่อนใช่แต่วันนี้ฮะมันมีนาฬิกาอยู่รุ่นหนึ่งของ Wise Thailand เว็บไซต์ระดับโลกเอาไปรีวิวแล้วไปติดในเงื่อนไขความสามารถพิเศษอันดับ1อื้อ Oh my god นี่ของไทยทำขนาดนี้หรอและเอกคุณสมบัติพิเศษอันเนี้ยมันคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่คือ Wise Hitman ในซีรีส์ Hit 66 Hit 66ชื่อก็เท่แล้วนะ Hitman ในซีรีส์นี้จะออกมา2รหัสตัว66อ่ะสามารถคัสตอมไมซ์เข็มได้และตัวเรือนจะเป็นสแตนเลสปกติแล้วนาฬิกาเนี่ยมันจะมีลูกเล่นสีเข็มเนี่ยตรงตำแหน่งเข็มวินาทีเอาสีที่ถูกฉลกถูกจริตได้เลยแบบเต็มเข็มก็ได้แบบปลายเข็มก็ได้แล้วก็สามารถคัสตอมสีเซรามิกและเซตสายได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสายสแตนเลสสายหนังสาย FKM Rubber แต่ตัว67อ่ะเข็มจะฟิกและตัวเรือนจะเป็นสีโรสโกลอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วว่าจะ66หรือ67แต่ได้คุณสมบัติฟังก์ชันแบบเดียวกันหน้าปัดเป็นตัวพิเศษ White Hitman Full Luminova มันเรืองแสงทั้งหน้าเลยครับเรืองทั้งหมดเลยทั้งหน้าเลยว้าวและสิ่งที่ได้อันดับ1นั่นก็คือเจ้าหน้าปัดเรืองแสงครับนี่คือการเรืองแสงที่สว่างและยาวนานมากที่สุดณปัจจุบันอันดับ1เออเอาสุดนะเอาสิพูดแล้วเดี๋ยวไม่เห็นภาพขออนุญาตอันบ็อกซ์เลยแล้วกันดูกันเลยฮะ Hitman 67นะครับมากับกล่องที่ค่อนข้างเรียบง่ายและมีความเป็นไทยแต่ก็ดูพรีเมียมนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่ฮะจะมีความใส่ใจผมนึกถึงฟีลลิ่งของเวลาไปญี่ปุ่นเวลาคุณอันบ็อกซ์อะไรออกมาจะมีการ์ดมีอะไรเนาะก็คือเป็นแตงกิ้วการ์ดนั่นเองเป็นแตงกิ้วการ์ดนะครับเปิดมาโอ้โหห่อมาอย่างดีกล่องนอกกล่องในผมว่าเขาพิถีพิถันใส่ใจแพ็กเกจจิ้งดีนะครับนี่มาแล้วอุ้ยสวยโคติ้งโรสโกมาด้วยตัดกับสาย FKM Rubber สีดำนะครับซึ่งตัวนี้ให้เป็นกลไกออโตเมติกโอ้โหตัวหลักตัวอะไรนี่มาสวยหมดเลยนะสวยมากมีมิตินูนตื้นนูนต่ำนะครับแล้วก็กวาดเข็มรุ่นนี้ที่เขาให้เรามาเนี่ยเป็นเข็มสีแดงก็คือดูสปอร์ตขึ้นมาเลยใช่ทั้งหรูและสปอร์ตนะครับกับการกันน้ำ200เมตรพ่อไม่ใช่รุ่นดิวิ่งนะแต่ดำน้ำเนี่ยเรียกว่างัดทุกค่ายดีกว่า200นี่ถึงปะการังเลยนะครับสวยงามนะครับบนขนาด41มิลท้ายตรงสายเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของ Wise มาด้วยเป็นลายไทยเป็นลายนูนชัดเจนครับสวยงามรายละเอียดดีมากๆนะครับน้ำหนักแล้วก็วัสดุนะฮะเรียบแต่หรูนะครับและนี่คือซีรีส์ Hitman ที่เรานำมาให้ทุกคนดูถ้าเกิดคุณอยากจะได้นาฬิกาสักเรือนนึงที่ครอบคลุมผมมองว่านี่ไม่ใช่นาฬิกาประเภทดำน้ำอย่างเดียวนี่เป็นนาฬิกาที่คุณสามารถจะใส่แล้วแบบออกงานได้เลยอ่ะผมว่าใส่ได้ทุกวันนะใช่เป็น everyday look ใช่การแมทสีลงไปนะครับคือการใช้โรสโกลกับสาย FKM Rubber ที่เป็นสีดำครับแมทออกมาแล้วดูลงตัวสุดๆไปเลยครับจริงๆต้นกำเนิดการทำสิ่งนี้มันมาจากอูโบเลยนะแต่สุดท้าย Wise ทำออกมาเนี่ยผมดูแล้วมันเหมือนไม่ได้ไปโคลนหรือไปก๊อปปี้ใครมันก็อยากมีความเป็น Wise ใช่แตกต่างคือแค่ใช้โรสโกลกับสาย Rubber เข้ามาแต่ทุกอย่างแตกต่างหมดทั้งเรียบทั้งเท่เราเชิดชูเกียรติได้เลยแหละนาฬิกาแบรนด์
นไทยไประดับโลกได้จริงๆนะเจ้าตัวนี้เป็นตัวเครื่องที่สำรองพลังงานได้ถึง41ชั่วโมง2วันสบายๆเป็นออโตเมติกคุณก็ใช้งานแบบไม่ต้องไปอะไรกับมันมากใช่สบายครับย้อนกลับมาเล่าเรื่องการจัดระดับโดยเว็บไซต์ Gas The Watch เดี๋ยวจะมีลิงก์ขึ้นไว้ด้วยเท่าที่ดูเนี่ยแบรนด์ชั้นนำที่ผมเห็นนะครับมีไซโก้ไซโก้เข้าไปด้วยโบลเดอร์มีโอเรียนแต่ว่าอีไวท์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นไงพี่ปิ๊งถ้าเกิดเราไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยอันดับ1 2 3อ่ะเป็นไวท์ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเป็นคนละรุ่นใช่แต่ตัวที่ได้อันดับหนึ่งอ่ะคือเจ้าคูลูมิโนวาตัวนี้ตัวฮิตแมนเนี่ยได้อันดับหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อมันชาร์จเต็มแล้วคุณเข้ามาที่มืดฉับพลันอ่ะหรือคุณลงน้ำลงไปในที่ลึกๆเนี่ยมันก็จะทำงานทันทีมันจะประกายแสงมาครับปึ้งและเขาก็จะวัดค่าเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงและ1ชั่วโมงซึ่งตัวเนี้ยแม้กระทั่ง1ชั่วโมงผ่านไปแล้วอ่ะมันก็ยังคงส่องสว่างมันเจ๋งตรงนี้พี่และทั้งหมดทั้งมวลนะเครื่องออโต้เอ่ยกระจกซาฟายคริสตัลเอ่ยตัวพายน้ำเต็มหน้าที่ติดอันดับ1ของโลกเอ่ยตนนราคามาเนี่ย 20,000 กับ700บาทเฮ้ยจริงเหรอราคาจะมีส่วนลดอีกหน่อยหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือไปดูในเพจของทาง Wise Thailand ก็ได้นะคิดว่าน่าจะมีโปรโมชั่นลองเข้าไปติดตามดูเราในฐานะที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนาฬิกาและจับนาฬิกามาเยอะเนี่ยผมว่าไอ้วัสดุอุปกรณ์และราคาเนี่ยผมว่าเนี้ยโอเคเซเยสอยู่แล้วมันน่าชื่นใจนี่คือแบรนด์คนไทยไงผมอยากให้คนไทยแม่งนิยมไทยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรเอามาบอกเล่าเอามาเชิดชูกันนะหวังว่าวันนึงเนี่ยแบรนด์ไทยของเราเนี่ยมันจะจุดประกายให้กับผู้ประกอบการที่ทำนาฬิกาในบ้านเราอีกหลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาลงในตลาดเนี่ย อย่างน้อยๆผมว่าไวซ์เขาเบิกทางสามารถที่จะไปตั้งช็อปตั้งบูธข้างๆกับแบรนด์ที่เป็นสากลและคุณภาพใดๆต่างๆไม่ยิ่งใหญ่เลยเอาอย่างนี้นะผมไม่ได้อวยแบรนด์เขานะแต่ผมก็เชื่อว่าไม่ใช่ทุกชานอลที่ทำเกี่ยวกับนาฬิกาจะได้มารีวิวหรือได้มาพูดถึงแบรนด์ของเขาสักเท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นนะเราก็จะเจอว่าบางคนก็จะแบบไปเล่นพวกตลาดบนตลาดสูงๆไปเลยบางทีก็จะมองข้ามทั้งๆที่ตัวนี้ผมมองว่า1จับต้องได้2แบรนด์คนไทย3คุณสมบัติต่างๆไม่แพ้ระดับสากลเลยก็ฝากแบรนด์ไวส์ไว้ในดวงอกดวงใจของคนที่เล่นและรักนาฬิกาเนี่ย อยากจะเริ่มต้นนาฬิกาออโต้สักเรือนราคาประมาณนี้ผมว่าจับต้องไม่ยากเลยใช่แล้วก็อุดหนุนแบรนด์ไทยดีกว่ากับรุ่นฮิต66และฮิต67ใช่นะแล้วก็สามารถไปติดตามรายละเอียดต่างๆหรือจะไปดูโปรโมชั่นในเว็บไซต์ของไวส์ Thailand แล้วก็ Facebook ไวส์ Thailand ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและคลิปดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดไม่มีไวส์สนับสนุนเข้ามานะครับใครชอบในซีรีส์ของ Diving เป็น3ใครชอบในซีรีส์ของ Hitman ก็ไปลองเลือกกันดูและนี่ก็คือเซียนคล้องในวันนี้ครับกับแบรนด์คนไทยที่ภาคภูมิใจ Wise Thailand ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการเซียนคล็อกครับนะจ๊ะครับสวัสดีครับ